วันนี้ถ้าดูในโลกของหนังสือพิมพ์โลกของโซเชียลมีเดียมีการถกเถียงกันแต่ถือว่าเป็นการถกเถียงกันทางความคิดทางปัญญาที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยท่านเสนอประเด็นจริงๆท่านไม่ได้เสนอสื่อไปถามสื่อไปถามว่าเอ๊ะทำไมมีรูป อดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ปรากฏในสื่อบ่อยๆมีงานบุญก็ทำตาลปัตรไปด้วยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็อย่าเสนอมันก็จบนะครับวันนี้มันไม่จบสิครับมันเลยเกิดการเถียงกันแต่เป็นการเถียงกันที่สร้างสรรค์มากนะครับว่าเอ๊ะเราควรไม่เสนอเลยแล้วเรื่องมันจบไปจริงๆหรือว่าเรายังจำเป็นต้องเสนอเพื่อให้มีกระบวนการจัดการกับเรื่องบางเรื่องดูคุณประชาไทยธนนรงค์จากแนวหน้าก่อนนะครับคุณประชาไทยก็บอกว่าเออเห็นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ไปอุ้มหมีน่ารักดีนะอุ้มหมีมันไม่ผิดอะไรนะครับดูเหมือนกับว่าคนไทยไม่เคยเห็นหมีนะครับแต่คุณประชาไทยบอกอย่างนี้ผมมองว่าสื่อมันสะท้อนมันสมองของคนในชาติพอสมควรว่าระดับการศึกษาของคนไทยเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่จะสนใจข่าวทักษิณยิ่งลักษณ์อุ้มหมีมากกว่าข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับคณะไปเยือนกัมพูชาการนำเสนอข่าวทักษิณยิ่งลักษณ์อุ้มหมีในแง่คุณค่าของข่าวคุณประชาไทยให้คะแนนเป็นศูนย์ครับจะบอกว่าข่าวก็คือข่าวต้องนำเสนอทุกข่าวคำตอบคือไม่จริงหัวหน้าข่าวหรือเจ้าของหนังสือต้องมีวิจารณญาณว่าควรจะนำเสนออะไรที่เป็นอาหารสมองเป็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เสพจากหนังสือพิมพ์ทักษิณเป็นนักโทษหนีคดีศาลตัดสินแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่ศาลจำหน่ายคดีเอาไว้ชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถนำจำเลยมายื่นฟ้องต่อศาลได้ศาลก็มีระเบียบไม่พิจารณาคดีรับหลังจำเลยส่วนยิ่งลักษณ์มีหลายคดีที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเช่นคดีถอดถอนจะเริ่มกระบวนการ12พฤศจิกายนนี้เพราะทำชาติเสียหาย700,000,000ในโครงการรับจำนำข้าวส่วนคดีอาญาแม้อัยการจะลาป่วยบ่อยแต่สุดท้ายปปช.มีอำนาจฟ้องเองได้อยู่แล้วและเท่าที่ดูยิ่งลักษณ์คงมีชะตากรรมไม่ต่างจากทักษิณพี่ชายเท่าใดนักคุณประชาไทยจึงบอกว่าฉะนั้นทั้งพี่และน้องล้วนเป็นบุคคลผู้สร้างความฉิบหายให้แก่ประเทศชาติแต่สร้างความร่ำรวยมหาศาลให้แก่วงวานว่านเครือทำไมหนังสือพิมพ์ทั้งหลายจึงให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้หนังสือพิมพ์กำลังสอนคนทั้งประเทศโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ชื่นชมคนที่กระทำความผิดทุจริตโกงกินมันทำให้เด็กและเยาวชนเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ว่าเออโกงแล้วรวยทำผิดแล้วสุขสบายไปช้อปปิ้งไปเที่ยวมีเครื่องบินส่วนตัวบินไปไหนมาไหนได้สบายมีเงินใช้แบบไม่เดือดร้อนเดี๋ยวคนรุ่นหลังก็จะเอาอย่างดังนั้นคุณประชาไทยจึงบอกว่าปปช.จะต้องใช้งบประมาณไปเท่าไหร่กับการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่กินสินบาตรคาดสินบนไม่ยักยอกทรัพย์และช่อราษฎร์บังหลวงเพราะในขณะที่กำลังรณรงค์ให้คนทำดีสื่อในบ้านเรากลับเอาตัวอย่างที่ไม่ดีมานำเสนออย่างละเอียดยิบทำไมไม่บอกว่าคนที่อุ้มหมีอยู่นั้นหนีคดีที่ศาลตัดสินและอีกคนกำลังโดนคดีเพราะทำชาติเสียหายนี่กลายเป็นว่ามือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำถ้าสถานการณ์ยังไม่นิ่งแบบนี้การปฏิรูปคงใช้เวลามากกว่า5ปีไม่อย่างนั้นไม่มีทางสำเร็จฟังน้ำเสียงของคุณประชาไทยคือไม่เห็นด้วยกับการเอาภาพคนเหล่านี้มานำเสนอซึ่งก็จะตรงกับแนวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับค่ะแต่อีกมุมนึงค่ะวันนี้มีสื่อมวลชนก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่มองในมุมที่ต่างออกไปจากที่เมื่อสักครู่พี่ปูได้นำเสนอนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังและเดี๋ยวส่ง SMS มาว่าท่านเห็นด้วยกับแนวไหนแนวคุณประชาไทยหรือแนวของไทยโพสต์ที่น้องหนิงกำลังจะอ่านแล้วบอกได้ว่าเพราะอะไรฟังดูครับวันนี้ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมนะคะมีการติดตามเรื่องนี้แหละค่ะนำเสนอประเด็นเรื่องของการนำภาพของคุณทักษิณเนี่ยขึ้นไปบนสื่อซึ่งมองว่าการที่พลเอกประยุทธ์นั้นบอกว่าก็อย่านำภาพของคนผิดกฎหมายขึ้นสื่อแค่นั้นก็หมดเรื่องแต่คุณผักกาดหอมมองว่าการทำแบบนี้เหมือนเป็นการซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรมแล้วมันจะช่วยแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้จริงหรือไม่นะคะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องชื่อว่าคนโกงลอยนวลนี่เป็นหัวข้อนะคะคุณผักกาดหอมเขียนเอาไว้ว่าวันนี้ที่นักการเมืองไม่กลัวคอร์รัปชันเพราะโกงแล้วไม่ติดคุกจริงหนีไปต่างประเทศก็ไม่มีใครคิดจะตามจับนำซ้ำยังใช้อิทธิพลทางการเงินจูงจมูกลูกสมุนในเมืองไทยให้ซ้ายหันขวาหันได้คงไม่มีคนโกงที่ไหนมีอิสรภาพเสรีภาพมากเท่ากับนักการเมืองไทยที่โกงโดยมีคำพิพากษาศาลแปะไว้บนหน้าผากแล้วล่ะครับ
อย่างที่บอกว่าไทยจีนมีสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันแต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆแม้จะมีภาพและข่าวปรากฏหน้าสื่อมวลชนมาร่วมสัปดาห์แล้วก็ตามเรื่องนช.ทักษิณคงผ่านพ้นไปเหมือนกับรัฐบาลก่อนคือไม่มีปัญญาไปจับรวมถึงไม่อยากตามตัวมารับโทษแต่ที่ผ่านไปไม่ได้คือในบรรยากาศของการเข้าสู่การปฏิรูปประเทศผมกลับไม่ได้กลิ่นอายแห่งการปฏิรูปเลยเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่จะสร้างชาติแม้น้อยนิดสาเหตุหลักมาจากพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณผิดๆออกมาหลายครั้งอาจนำไปสู่ความสับสนหลังจากนี้ได้เสรีภาพเป็นพื้นฐานของการสร้างประชาธิปไตยแต่ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์ให้ความหมายไปในทางลบเสียเป็นส่วนใหญ่แน่นอนว่าที่ผ่านมามีการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตจริงแต่จะเหมารวมถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีมิได้ความเคลื่อนไหวของทักษิณเป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับรู้อย่างน้อยก็ท่าทีของรัฐบาลไทยว่าจะจัดการกับคนผิดอย่างไรแต่พลเอกประยุทธ์มองไปในมุมที่ต่างออกไปท่านไม่อยากให้เสนอข่าวและระบุว่าอะไรที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ให้สื่อลดการนำเสนอถ้าไม่เสนอข่าวก็จะเบาลงท่านมองในมุมของท่านมากเกินไปจนไม่สนว่าประชาชนมองอย่างไรกระบวนการยุติธรรมในกรณีทักษิณเวลานี้มีประเด็นเดียวคือติดตามตัวมารับโทษหากเสนอลดการเสนอข่าวมันก็จบครับจบจริงๆจบที่ว่าคือคนโกงก็ลอยนวลไปเรื่อยๆค่ะเอาละสิคุณประชาไทยบอกว่าสื่อจะไปนำเสนอให้เป็นเยี่ยงอย่างทำไมเดี๋ยวเด็กก็เรียนรู้ผิดหรอกว่าคนที่มีคดีติดตัวหลบหนีการจำคุกไปทำไมยังรวยยังมีเครื่องบินส่วนตัวยังมีชีวิตสุขสบายเพราะฉะนั้นอย่าไปนำเสนอมันให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะว่าถ้ายังไปอย่างนี้กันต่อไปเนี่ยกระบวนการหรือบรรยากาศของการปฏิรูปดูมันจะไม่นิ่งแล้วก็คงไปได้ยากมันคงไม่ใช่2ปีแล้วล่ะคุณประชาไทยคาดการว่าอาจจะ5ปีนะแต่คุณประกาศหอมบอกว่าต้องเสนอนะเพื่อย้ำเตือนว่าบุคคลคนนี้ยังไม่ถูกติดตามตัวมาลงโทษทั้งที่สถานที่ที่ไปปรากฏตัวนั้นระหว่างไทยกับจีนมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันเพราะฉะนั้นจะนิ่งเฉยและทำเป็นไม่เสนอข่าวคงไม่ได้ตอนนี้มี2มุมมองแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเอายังไงด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลเนี่ยจะเป็นตัวสร้างชาติ ความเห็นเนี่ยต่างกันได้แต่เหตุผลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากกันได้เพราะฉะนั้นส่ง SMS มานะครับ4642123ท่านเห็นด้วยกับแนวคุณประชาไทยหรือแนวคุณประกาศหอมเพราะอะไรอีตรงเพราะอะไรเนี่ยอยากอ่านที่สุดเลยส่งมาได้เลยนะครับช่วยกันคิดสร้างชาตินะคะครับติดตามกันต่อค่ะวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคสช.กับครม.นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะได้กล่าวภายหลังจากการประชุมนะคะว่าการประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานแล้วก็รับข้อเสนอแนะของคสช.ซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็ได้มีการแถลงการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคตเป็นไปตามแนวทางและเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเป็นการประชุมพิจารณาวาระปกติของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะการขออนุมัติให้ความเห็นชอบหลักการในการเดินทางไปประชุมต่างประเทศของนายกและคณะในโอกาสต่างๆในสัปดาห์หน้าค่ะนั่นคือการไปประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่22โดยการประชุมนี้เป็นการแถลงการร่วมไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายและจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของอาเซียนค่ะนอกจากนั้นก็เป็นการรับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องของกฎหมายที่ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาและดำเนินการจนกว่าจะมีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็ได้มีการแถลงถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการขายที่ดินราคา500กว่าล้านบาทที่เป็นของมรดกของคุณพ่อของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะตามที่ได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ว่าคืออย่างนี้พอท่านแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มันมีเงินก้อนนี้ซึ่งท่านอธิบายเบื้องต้นว่าเป็นเงินกงสีคือไม่ใช่เงินส่วนตัวของท่านคนเดียวมันเป็นส่วนรวมของครอบครัวเนี่ยแต่มีสื่อบางสำนักเนี่ยพยายามที่จะเน้นไอ้เงินก้อนนี้มากเป็นพิเศษว่าเอ๊ะเป็นทหารมาทำไมมีเงินเยอะขนาดนี้นะคะท่านก็บอกว่ามีปัญหาอะไรแล้วบริษัทที่มาซื้อเป็นบริษัทของใครเขาคงไม่มาซื้ออะไรโง่ๆถ้าซื้อแล้วไปลงทุนไม่ได้จะซื้อไปทำไมมันเป็นของผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะผมอยู่กับพ่อแล้วมันมีปัญหาอะไรผมอยากจะรู้กฎหมายว่าอย่างไรไปว่ามาผมไม่ตอบขี้เกียจนะคะถามต่อว่ามีการสงสัยถึงที่มาของบริษัทที่รับซื้อที่ดินดังกล่าวพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าก็ไปสอบเขามาสิมันเกี่ยวอะไรกับผมนะคะเอาฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันค่ะแล้วไงบริษัทมาซื้อ
อันก็บริษัทเป็นบริษัทของใครล่ะเขาคงไม่ซื้อไปโง่ๆนะซื้อไปไม่ลงทุนไม่ได้ไปซื้อทำไมแล้วมันก็เป็นของผมมันตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วเห็นอยู่กับผมมันอยู่กับพ่อผมมาโอเคนะอย่าไปเป็นนั้นมันมีปัญหาอะไรล่ะผมอยากจะรู้กฎหมายเขาว่าไงไปว่ามาไม่ตอบเอียดก็คุณก็ไปสอบเขามาสิเกี่ยวอะไรกับผมไม่แต่ก็ควรจะเลิกกันทีโอเคนะคือมันก็เป็นอย่างที่คุณต้นเคยพูดนะว่าเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนเนี่ยจะไปดูแค่ว่าโอ้โหทำไมมีเงินก้อนนี้ก้อนนี้โดยไม่ไปสืบสาวราวเรื่องว่ามันเป็นเงินอะไรหรือมันเป็นทรัพย์ที่มาจากไหนไงการตรวจสอบเนี่ยพอดูบัญชีทรัพย์สินแล้วมันต้องถ้าคุณรู้สึกเอกใจนะคุณต้องไปสืบสาวราวเรื่องไม่ใช่มาถามท่านทื่อๆอย่างนี้ท่านก็ตอบกลับมาอย่างนี้แหละผมอยากมีกล้องสองตัวอย่างที่คุณปูเคยพูดครับตัวหนึ่งถ่ายหน้าคุณประยุทธ์อีกตัวหนึ่งถ่ายหน้าสื่อมวลชนที่ถามหน่อยสิครับท่านคะเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆที่ดินที่ขาย500ล้านนะคะคุณประยุทธ์ก็ขายใครขายบริษัทค่ะก็ไปสอบบริษัทสิคือคุณจะถามเพื่ออะไรครับทำไมคุณไม่สนใจหรอว่าเคยมีคนซุกหุ้นเคยมีไม่ใช่คนโกงประเทศครับเคยมีคนขับรถอยู่ๆมีเงินเป็นหมื่นๆล้านแม่บ้านน่ะแม่บ้านกลายเป็นเศรษฐีหุ้นของประเทศไทยอ่ะคุณอันนี้มันเกิดอยู่แล้วทุกวันนะครับไม่ต้องมาหาว่าต้นกับปูหนิงไปว่าใครบางคนมันเกิดอยู่แล้วทำไมไม่ไปถามบ้างว่าเออคุณโดนพิพากษาตัดสินยึดทรัพย์ 46,000 กว่าล้านแล้วทั้งที่คุณเคยแสดงบัญชีทรัพย์สินว่าคุณมีเงินแค่ 17,000 กว่าล้านครับนับยังไงมันก็ติดลบทำไมวันนี้คุณถึงนั่งเครื่องบินแหกไปก่อนหมีดมตูดหมีอยู่ได้ทั้งวันทั้งวี่คุณเอาเงินที่ไหนแค่นั้นก็เหม็นแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าทำไมไม่ถามในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอ่ะทำไมไม่ถามในสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างที่เลวหรือมันเป็นพิรุธนะยกตัวอย่างเช่นหนิงยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันดันมีช่องหนึ่งเขียนว่าสินสมรสทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปสืบซิว่าเอ้ยเฮ้ยมันยังไม่แต่งงานทำไมมันอ้างว่ามันมีสินสมรสก็มีลูกโดยที่ไม่ต้องแต่งงานยังได้เลยหรืออันเนี้ยไอ้ที่ดินอันเนี้ยมันมีพิรุธตรงไหนอ่ะมันมีพิรุธก็ไปสืบสิไปสืบไงไม่ใช่ไปอยู่ๆมาถามสมมติมาถามผมว่าท่านพ่อคุณขายที่ดินขอโทษนะครับแล้วเรื่องอะไรของคุณก็เรื่องของพ่อก็พ่อฉันมีที่แล้วก็ขายให้บริษัทแล้วมันยังไงเหรอคือมันก็ต้องพูดเงี้ยคือมันเป็นสิทธิ์ของผมอะผมอยู่กับพ่อผมตั้งแต่เด็กพ่อผมจะขายที่500ล้าน 5,000 ล้านถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าที่ของพ่อผมขอโทษนะครับคุณจุนจ้านอะไรด้วยครับคือคำถามเนี่ยต้องการอะไรมันไม่ชัดไงพลเอกประยุทธ์ท่านก็เลยยืนงงอยู่พักหนึ่งว่าแล้วถามทำไมคือต้องการจะจี้ถามว่าเป็นที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบอย่างเงี้ยเหรอได้มาจากไหนนะหรืออยู่ในป่าสงวนอย่างนี้หรือเปล่าหรืออ้างว่าเป็นที่ซื้อมาแล้วตัวเองเป็นเกษตรกรอย่างนี้หรือเปล่ามีคนสั่งให้ถามมันมีคนสั่งให้ถามป่ะนี่เพื่อนกันถามยังโกรธเลยนะขอโทษ ขอโทษนะตอนเอาเงินที่ไหนมาทำบ้านอยู่ตอนเนี้ยเสือกถ้าเพื่อนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทำบ้านอยู่ทำไม่รู้จบไม่สิ้นไม่ขอโทษนะพี่ปูคืออันนี้จริงท่านผู้ชมก็ทำบ้านอยู่ผมถึงถามไงเอาเงินที่ไหนมาทำบ้านแล้วคุณยุ่งอะไรกับผมอ่ะเอาเงินที่ไหนมาทำบ้านคุณยุ่งอะไรกับผมเงินผมอ่ะอย่าทะเลาะกันไม่ใช่อันนี้เราทำไม่ดีพี่ปูขอโทษจริงๆนะว่าขนาดเป็นเพื่อนบางเรื่องเนี่ยถามมันต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไม่ใช่ถามแบบส่งเดชโดยไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรสักแต่จะถามขออนุญาตเรียนไปถึงท่านผู้มีอำนาจนะครับผมไม่รู้ว่าหน่วยไหนผมว่าท่านจะต้องตรวจสอบสื่อมวลชนแล้วล่ะจริงๆนะคือวันนี้เราปรองดองไม่ได้ครับข่าวฟ้ายามเย็นเนี่ยเราพยายามเสนอข่าวที่แบบสร้างชาติเดินหน้าไปสู่ความปรองดองแต่เมื่อเราติดลมตรงเนี้ยเราเห็นการทำหน้าที่อย่างเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าท่านทำหน้าที่ไม่ถูกต้องอ่ะครับคือการถามอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกอ่ะสั้นๆแค่นี้ครับคือเรากำลังดูทุกวันว่าพลเอกประยุทธ์จะพาเราไปสร้างอะไรบ้างเพื่อประเทศชาติในวันข้างหน้าแต่ขณะที่เราคอยฟังนักข่าวภาคสนามก็กระชากท่านถอยหลังไปทุกวันเนี่ยมันจึงต้องถามว่าเอ๊ะท่านทำหน้าที่อะไรกันอยู่เสียเวลานะครับดูสิครับคือแทนที่ว่าผมรอท่านประยุทธ์จะสัมภาษณ์ต่อว่าเศรษฐกิจจะเอาไงท่านอารมณ์เสียเลยท่านเลิกเลยคือเสียเวลาเปล่าเห็นว่าหลายครั้งที่เราเห็นท่านหงุดหงิดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูเลยนะคะว่าการถามของผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นการถามที่ทำให้เกิดอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าเลยทำให้การตอบคำถามของท่านเนี่ยมันก็จะได้เห็นภาพของความรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลานะคะครับค่ะอีกนิดนึง
การประชุมในวันนี้นะคะที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก็มีมติในการอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิเศษ9คนค่ะแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษชุดปัจจุบันที่พ้นวาระไปนะคะ9คนนั้นมี1นายวิรัตชินวินิจกุลด้านกฎหมายนายกิติพงศ์กิตยารักษ์ด้านกฎหมายนายสุเจตจันทรังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองศาสตราจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์ด้านเศรษฐศาสตร์นายธวัชชัยยงกิติกุลด้านการเงินการธนาคารนายฉัตรพงษ์ฉัตราคมด้านความมั่นคงประเทศนายสันทันสมชีวิตาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพันธ์มงคลสุทธีด้านอุตสาหกรรมนายประมวลสุทธีวงศ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะโดยก็มีการแต่งตั้งตั้งแต่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะครับไปค่ะนายกสั่งติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มเห็นต่างอย่างใกล้ชิดนี่เป็นพาดหัวนะครับแต่อย่าเพิ่งคิดอะไรจนกว่าจะได้ฟังเนื้อข่าวนะครับเพราะสื่อเดี๋ยวนี้พาดหัวโอ้ยบางทีเราตกใจนะฮะวันนี้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความเรียบร้อยและสร้างความเข้าใจหากไม่สามารถดูแลได้ก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายจากเบาไปหาหนักย้ำการบังคับใช้กฎหมายจากต้นทางโดยเฉพาะการจัดระเบียบสังคมส่วนการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตรวจสอบและประเมินว่าการสื่อสารใดที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความเข้าใจของประชาชนโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อให้นำมาให้นำเรื่องต่างๆมาทำความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนใหม่เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนอกจากนี้ยังขอให้สปช.ดำเนินการปฏิรูปสื่ออีกด้วยเช่นขอให้สื่อลดการใช้คำว่าโวฟุ้งปัดตีปิ๊บเวลานำเสนอข่าวของรัฐมนตรีที่นำเสนอผลงานของตนเพราะมันเป็นคำด้านลบครับโวฟุ้งปัดตีปิ๊บกริ๊ดเวียงอันนี้แต่ขออภัยนะจุกจิกไปแล้วล่ะจุกจิกไปแล้วล่ะครับท่านคือจริงๆเรื่องนี้ไม่ควรเอามาแถลงหรอกแต่ว่ามันเป็นการทำงานมันเป็นการสั่งการทีมโฆษกและจริงๆมันเป็นหน้าที่ของโฆษกทั้งทีมโดยที่ไม่ต้องรอให้นายกสั่งด้วยนะครับผมยกตัวอย่างผมเขียนใน Facebook เมื่อวานว่าใครเป็นคนต้นเรื่องที่ทำให้เกิดความสับสนต่อคำว่าจำนำยุ้งฉางมันจำนำไม่ได้หนึ่งยุ้งฉางเป็นอสังหาริมทรัพย์ใช้คำว่าจำนำไม่ได้มันได้แต่จำนองแล้วการทำโครงการนั้นจริงๆก็ไม่ได้จำนองยุ้งฉางเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวต้นฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันข้าวจากทุกท้องทุ่งประเดประดังเข้าสู่ตลาดแล้วราคามันจะตกเขาก็ให้โอกาสสื่อชาวนาเนี่ยนะครับใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ตกก็ยี่ใจเย็นใจเย็นเขาให้โอกาสชาวนาว่าแปลงนี้อยากขายก็ขายแปลงนี้ยังไม่อยากขายแต่เดิมเนี่ยมันรอไม่ได้เพราะเจ้าหนี้รอทวงเงินหรือตัวเองมีค่าใช้จ่ายรออยู่ก็จำใจต้องขายตอนนี้รัฐบาลจึงให้โอกาสว่าใครที่ดูราคาแล้วยังไม่อยากขายไปรับสินเชื่อจากธกส. 90% ของราคาตลาดส่วนข้าวเอาไปไหนไม่ต้องเอาไปให้ธกส.เก็บไว้ในยุ้งฉางของท่านมันยังมีสภาพเป็นสินทรัพย์ของท่านวันหนึ่งวันใดเห็นราคาถูกใจเอาออกมาขายเลยแล้วเอาเงินไปใช้คืนธกส.ทีนี้ระหว่างที่เอาข้าวเก็บไว้ในยุ้งฉางรัฐบาลก็ให้ค่ายุ้งฉางเนี่ยค่าฝากกันแล้วค่าฝากเก็บข้าวเนี่ย 1,000 บาทถูกไหมฮะมันไม่ใช่การเอายุ้งฉางมาจำนำแต่มันเป็นการจ่ายให้ค่าเก็บรักษาข้าวซึ่งรัฐบาลเดิมเนี่ยเขาเอาข้าวมาแล้วเขาไม่มีที่เก็บก็ต้องไปเช่าโกดังไปเช่าไซโลมันก็เกิดกระบวนการหากินของคนใกล้ตัวรู้จักกันก็มารับงานเนี่ยสร้างโกดังสร้างไซโลนี้แล้วเงินมันไม่ได้ไปประโยชน์กับใครมันเป็นคนกลุ่มเล็กๆซึ่งมีฐานะดีอยู่แล้วด้วยครั้งนี้รัฐบาลแก้ไขเอาเงินให้ชาวนาดีกว่าเขามียุ้งฉางอยู่แล้วนี่แล้วเงินเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนเหล่านี้ซึ่งกำลังต้องการเงินอยู่พอดีแล้วเขาจะได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยมันก็เกิดการไปหมุนเครื่องจักรเศรษฐกิจให้ตื่นตัวขึ้นมาได้ด้วยประโยชน์มันรอบด้านแต่ว่าตอนนี้มันมีการบิดประเด็นปลุกปั่นว่าจำนำยุ้งฉางดีกว่าจำนำข้าวยังไง ซึ่งมันคนละเรื่องเลยฮะ คือวันนี้บิดเบือนเยอะนะครับบิดเบือนเยอะมากเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราครับเนี่ยเนี่ยที่พี่ปูพูดคุณผู้ชมก็ลองคิดดูก่อนเข้ารายการเราคุณจัดก็ยกตัวอย่างครับเรื่องหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ไปลงรูปการ์ตูนเป็นรูปควายตัวหนึ่งผมฟังจากคุณจัดเลยนะเมื่อกี้ถามว่านอนลำพึงลำพันว่าเฮ้อเดี๋ยวนี้ทำนาปรังก็ผิดกฎหมายประมาณอย่างนี้ควายมันคิดคือก็เขาวาดถูกแล้วไงคือควายไงก็ควายคิดไงคือมันก็แสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้มันบิดเบือนโดยการใช้ทุกวิถีทางอย่างหนังสือพิมพ์ข่าวสดลงเนี้ยก็ต้องแก้กันครับคุณจัดก็แก้แล้วว่าการทำนาปรังไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เขาขอความร่วมมือว่าน้ำมันน้อยถ้าท่านทำเกิดความเสียหายน้ำไม่มีนาปรังท่านแห้งแล้งท่านจะรับเงินชดเชยจากรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่มีใครไปจับกุมท่านเพราะฉะนั้นการที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดเอามาสื่ออย่างเงี้ยมีสองประเด็นคือหนึ่งคนเขียนเป็นควายเพราะคิดเป็นควายก็คิดแบบควายคิดเหมือนควายกับสองจึงใช้รูปควายคิดไงใช่ก็ทำถูกแล้วนะกับสองคือเจตนาบิดเบือนเพื่อให้เกิดความเสียหายกับคสช.คือนี่ถ้าในทางสื่อเราเรียกว่ามันเป็นการส่งแมสเสจที่หลอกลวงเข้าสู่สังคมใช่ไหมนะครับคือแล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยไม่ถูกปรับเหรอเออท่านผู้ดูแลสื่อครับวันนี้เนี่ยท่านอาจจะดูในสื่อบางจำพวกสื่อบางช่องบางข่ายแต่ท่านลืมไม่อยู่ในเขตอำนาจนะทีนี้ไอ้อย่างเงี้ยอย่างที่คุณต้นยกตัวอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของโฆษกที่ต้องทำโดยไม่ต้องรอให้นายกสั่งหรอกดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันสื่อสารผิดพลาดไม่ตรงกับที่รัฐบาลกำลังดำเนินอยู่ท่านก็ต้องรีบอธิบายใหม่นะครับสื่อของรัฐมีตั้งเยอะเหมือนกันนะสื่อของกองทัพก็มีไม่น้อยนะหยุดให้สัมปทานแล้วเอามันมาอุทิศเพื่อประเทศชาติสักปีหนึ่งได้ไหมล่ะเพื่อที่จะชี้ทิศชี้ทางของประเทศน่ะวันนี้ชัดเจนมากกับเรื่องของนโยบายในการที่จะช่วยเหลือมอบเงินเขาเรียกอะไรคะสร้างอาชีพให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังไม่ได้คือพอสำรวจน้ำในเขื่อนว่ามีไม่พอแก่การทำเกษตรกรรมก็พยายามบอกประชาชนว่าอย่าทำเพราะมันเสี่ยงเสี่ยงเนี่ยถ้าคุณเสี่ยงแล้วคุณรับผิดชอบเองไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเสี่ยงแล้วมันเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้ในที่สุดมันล่มไปหมดเนี่ยรัฐไม่จ่ายเงินชดเชยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยข้าวนาปรังแต่ว่าระหว่างไม่ให้ทำรัฐบาลก็มีมาตรการจ้างงานออกมาแต่ที่มากกว่านั้นก็คือวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นายกสมาคมชาวนาเขาก็บอกว่าชาวนาจำนวนมากเนี่ยยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจ นจากทางภาครัฐเลยยังไม่เข้าใจว่าที่จะมีการจ้างงานเนี่ยจะจ้างมากน้อยแค่ไหนครอบครัวละกี่คนมีงบประมาณเท่าไหร่จะมีเพียงพอหรือเปล่างานที่จะรับเนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้างจะต้องไปทำต่างจังหวัดไหมมีคำถามเยอะแยะมากมายแล้วก็ทำให้พี่น้องชาวนานั้นลังเลแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการครับคืองานชุดแรกผมรายงานไปเมื่อวันอาทิตย์กับคุณสันติสุขก็คือกรมชลประทานจะเริ่มจ้างงานเป็นหน่วยงานแรกนะครับแล้วเขาก็กำลังลงพื้นที่ที่จะแจ้งแก่ประชาชนแล้วนะครับแต่เขาทำมากน้อยขนาดไหนนี่เรารับประกันไม่ได้นะเพราะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าท่านผู้ชมจำได้เรา3คนเนี่ยย้ำมาตลอดเรื่องการสื่อสารว่าเมื่อจะเกิดภัยแล้งเนี่ยคุณต้องสื่อสารให้เข้มข้นว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้และมีมาตรการช่วยเหลือยังไงต้องไปถึงประชาชนในระดับพื้นที่เลยวันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนั้นพี่น้องชาวสวนยางค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้มติครม.เห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางแล้วนะคะจะมีมาตรการอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ